sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first sing hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah, hallelujah. คุณผู้ชมคะปาฏิหาริย์เรื่องต่อไปก็เกิดขึ้นแล้วเหมือนกันกับชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือพระเจ้าเปลี่ยนจากคนที่เคยถูกเรียกว่าเป็นโจรเป็นฆาตกรเป็นคนที่นิสัยไม่ดีแต่พระเจ้าเปลี่ยนเขาด้วยพระคุณและความรักของพระองค์ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอย่างไรเราไปชมเรื่องจริงเรื่องนี้ด้วยกันค่ะพ่อก็อยากจะให้เป็นโจรด้วยแกก็พยายามที่จะฝึกผมตั้งแต่ผมตัวเล็กๆฝึกให้ยิงปืนแล้วก็พ่อเคยฝึกเวลาไปขโมยชาวบ้านแกก็ให้ไปด้วยขณะที่ยังตัวเล็กอยู่เนี่ยบางทีแกก็เอานั่งบ่าของแกนะครับไปกลางคืนแกก็เอาไปไว้นอกบ้านก่อนที่จะเข้าไปปล้นในหมู่บ้านหรือขโมยในหมู่บ้านแกก็จะเอาผมไปซ่อนไว้ที่พุ่มไม้เวลาแกไปในหมู่บ้านทำหน้าที่ของแกเสร็จแล้วแกก็กลับมารับแล้วก็มาแล้วก็เกิดมีนิสัยเมื่อโตขึ้นมาก็อยากจะเป็นเหมือนคุณพ่อในที่สุดก็เข้าไปใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มอิทธิพลมืดที่ต้องออกไปจี้ปล้นและรับจ้างฆ่าคนโดยไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองจะมีชีวิตอยู่ได้นานอีกเท่าไหร่เมื่อเห็นเพื่อนๆถูกฆ่าตายไปทีละคนทีละคนแต่อย่างไรก็ตามเขาเองก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองถึงแม้แม่ของเขาจะขอร้องเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเธอจะจากไปเขากลายเป็นโจรใจโหดที่ทุกคนเกรงกลัวซึ่งกลับทำให้เขายิ่งรู้สึกภูมิใจเขาใช้ความโหดร้ายของเขาเพื่อจะให้ได้มาซึ่งทุกสิ่งที่ตัวเองต้องการแม้กระทั่งกับคนที่จะมาเป็นภรรยาของเขาเองคิดอยู่เสมอว่าชีวิตของคุณอยู่ที่กำมือของผมผมจะฆ่าคุณเมื่อไหร่ก็ได้ผมพูดอย่างนั้นกับภรรยาเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณต้องการมีชีวิตอยู่คุณไม่ต้องไปโบสถ์คุณไม่ต้องอธิษฐานหลังจากนั้นเขาก็ยังปล้นชาวบ้านอยู่จนกระทั่งครั้งหนึ่งเมื่อปล้นเสร็จเพื่อนของเขาพลาดท่าถูกจับไปมัดไว้ที่รางรถไฟและถูกรถไฟทับตายเขารู้สึกเหมือนไม่เหลืออะไรอีกแล้วและเสียใจอย่างที่สุดเพราะเป็นคนที่รักเพื่อนมากพอกลับมาที่บ้านเขาจึงคิดจะระบายเอากับภรรยาเสียงหนึ่งมันดังอยู่ในหูเนี่ยมันดังขึ้นเขาไม่ทำผิดเขาไม่เคยทำผิดเขาไม่เคยทำผิดและเขาไม่เคยทำผิดแล้วก็วางภรรยาลงทำแล้วทำอีกถึง3ครั้งครับแต่เสียงนั้นก็ยังดังเหมือนเดิมต่อมานักเลงและเพื่อนของเขาก็ถูกฆ่าตายทีละคนบ้างก็ถูกตำรวจจับเสือริงเลยจำเป็นต้องเก็บตัวอยู่ในห้องนอนที่บ้านซึ่งวันๆเขาเองก็ไม่รู้จะทำอะไรจนกระทั่งบังเอิญเหลือไปเห็นพระคัมภีร์ของภรรยาที่วางอยู่ผมเปิดพระคัมภีร์หน้าแรกกันนะครับไปเจอในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อที่44ไปอ่านตรงนั้นเลยที่อื่นไม่ยอมอ่านนะแต่ไม่รู้ว่าทำไมจะอ่านตรงนั้นบอกว่าท่านมาจากมารซึ่งเป็นพ่อของท่านมารเป็นผู้ที่ฆ่าคนในเวลานั้นนะครับผมเหมือนคนถูกไฟช็อตนะฮะไม่รู้ว่าเป็นอำนาจของอะไรไม่รู้ในตอนนั้นนะครับผมก็ล้มลงนะครับ
ผมหมดสติไปเลยนะครับผมไม่รู้ว่าผมล้มอยู่ในสภาพอย่างนั้นนานเท่าไหร่เมื่อฟื้นขึ้นมาเขารู้สึกสนใจและอยากอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นเขาอ่านแล้วอ่านอีกในใจคิดเพียงว่าจะทำอย่างไรถึงจะเป็นลูกของพระเจ้าได้และได้ตัดสินใจไปที่บ้านของคริสเตียนที่เขารู้จักในวันหนึ่งไปเคาะประตูบ้านเขาอยากจะรับเชื่อพระเจ้าอยากจะรับเชื่อพระเยซูขณะที่ไปเคาะประตูบ้านเจ้าของบ้านเขาก็ออกมาพอดีพอเขาเห็นผมเขาก็ว่าอะไรเขากลัวว่าผมจะไปฆ่าเขาอะไรนี่ฮะในที่สุดนะครับเขาก็ยอมพาอธิษฐานขออัญเชิญพระเจ้าส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เข้ามาประทับในชีวิตของเราหลังจากรับเชื่อในคืนนั้นนะครับกลับมาโอ้มันมีความสุขอย่างอธิบายไม่ถูกมันปราบปลื้มมันเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีเขามีชีวิตใหม่เมื่อเขาได้รับพระเจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดชีวิตคนบาปอย่างเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและที่สำคัญที่สุดพระเจ้าทรงเปลี่ยนจิตใจของเขาจากคนที่ดุด่าคนที่โหดคนที่ร้ายนะครับเห็นคนเป็นเครื่องมือหายผิดของตัวเองอยากจะฆ่าคนอยากจะเอาเปรียบคนมันรู้สึกอยากจะช่วยเหลือคนแม้แต่ผมก็บางทีก็ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองแต่ผมเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมนี้ไม่ได้มาจากความผิดของตัวเองแต่พระเจ้าทรงเป็นผู้เปลี่ยนแปลงเสือหลิงรู้สึกสำนึกในพระคุณความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเขาจึงได้ตัดสินใจเรียนพระคัมภีร์และถวายตัวเป็นผู้รับใช้ที่อำเภอน้ำสมและได้นำครอบครัวกว่า300ครอบครัวที่นั่นให้ได้รับความรอดและรู้จักกับพระองค์ปัจจุบันอาจารย์สลิงหรืออดีตเสือหลิงทำงานรับใช้พระเจ้าในฐานะศิษยาภิบาลของคริสตจักรหนองแวงเพื่อประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้กับคนอีกจำนวนมากที่ยังไม่รู้จักพระองค์และเป็นพยานถึงความรักของพระองค์ที่ทรงรักทุกๆคนและสามารถยกโทษบาปให้กับทุกคนที่เป็นคนบาปเหมือนที่พระองค์ทรงยกโทษให้กับเขาคนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นโจรชั่วที่ทุกคนต่างเกรงกลัวผมคิดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดมาในโลกนี้ไม่เจอกับพระเจ้าไม่พบกับความรักของพระองค์แล้วก็เป็นเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งเท่านั้นไม่รู้ว่าจะตายเวลาไหนแล้วตายแล้วจะไปที่ไหนแล้วก็จะทำยังไงใครจะรับผิดชอบจิตวิญญาณของเราใช่ไหมครับอันหนึ่งก็คือขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกผมและใช้ผมที่จะนำสิ่งที่ดีๆไปสู่ชุมชนผมพระเจ้าทรงใช้การได้เพราะน้ำพระทัยอันแสนประเสริฐของพระองค์ที่พระองค์ทรงใช้ผมครับคุณผู้ชมครับองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเพื่อจะช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยคนที่อ่อนแอและโดยเฉพาะคนที่ยากจนพระองค์บอกว่าคนที่ยากจนในเรื่องของจิตวิญญาณพระองค์พร้อมที่จะเติมเต็มในจิตใจของเราครับไปชมเรื่องจริงเรื่องต่อไปคุณณัฐสรรพบกับปาฏิหาริย์ของพระคุณและความรักขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรไปชมด้วยกันครับเราเป็นคนที่เอาใจตัวเองอยากจะได้อะไรก็ต้องได้แล้วก็มีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นคนร่ำรวยอยากจะเป็นคนที่มีเงินทองมากมายนั่นเป็นเพราะในอดีตคุณณัฐสรรวงศ์วัฒนาพันธ์เกิดในครอบครัวที่ฐานะยากจนลูกชาวสวนธรรมดาที่มีชีวิตลำบากจึงใฝ่ฝันอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายความฝันของเขาได้เป็นความจริงนักธุรกิจในเมืองไทยรู้จักเขาในนามว่าคิงนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงกับธุรกิจท่าเทียบเรือที่มีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่าพันล้านบาทเงินกลายเป็นคำตอบสำหรับชีวิตเขาซื้อทุกอย่างที่ต้องการมาด้วยเงินผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยมากเป็นคนที่เพย์บอยเจอผู้หญิงสวยใจอ่อนทุกทีแหละครับมีแฟนเยอะใช้เงินชุลุ่ยชุล่ายมากผมมีรถตั้ง 5-6 คันนะครับมีผู้หญิงก็เป็นร้อยเป็นพันนะจะมีเดทเช้ากลางวันเย็นบางทีก็รอบดึกถึง 3-4 คนต่อวันผู้หญิงเปรียบดังสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเสมือนเสื้อผ้าที่ต้องสวมใส่และผัดเปลี่ยนในแต่ละวันความสุขในโลกนี้จึงมีพอเพียงหรือแต่ความสุขในโลกหน้าเขาจึงทุ่มเทในการถวายเพื่อบุญกุศลจะทำให้เขาได้ขึ้นสวรรค์
แต่ยิ่งถวายมากขึ้นพยายามทำความดีมากขึ้นแม้กระทั่งทำงานหนักมากขึ้นแต่เขากลับถูกโกงจนเกือบหมดตัวความศรัทธาที่มีต่อสิ่งที่เชื่อนั้นหมดลงทันทีขณะที่เราเป็นคนดีนะเราทำบุญให้ทานเรานั่งวิปัสสนาเดินจงกรมทำให้คนยังโกงเราได้ใจยังคิดที่จะฆ่าเขาเลยครับว่ากะจะฆ่าทั้งตระกูลเลยฆ่าทั้งโคตรของเขาเพราะว่าเขาโกงเราไปเยอะนะครับปีเป็นร้อยร้อยล้านท่ามกลางคืนที่มืดมนกับหัวใจที่แสนเจ็บปวดเขาจุดธูป16ดอกและอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในโลกนี้ข้าแต่ฟ้าสวรรค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายลูกอยากไหว้พระองค์ที่เที่ยงแท้และเที่ยงธรรมที่ลูกจะได้ไหว้อย่างสนิทใจขอพระองค์ทรงสำแดงให้ลูกได้เห็น3อาทิตย์หลังจากนั้นเขาได้ไปทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งวันนั้นเองที่เป็นจุดพลิกผันที่ทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนทานข้าวเสร็จผมก็ถามเด็กเสิร์ฟซึ่งอายุ 17-18 บอกน้องนับถือศาสนาอะไรเด็กคนนั้นตอบผมว่าเขาเป็นลูกพระเจ้าเขาบอกว่าก่อนที่เขาเป็นลูกพระเจ้าเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เลวบริสุทธิ์เขาสูบบุหรี่ดื่มเบียร์กินยาเสพติดทั้งกินทั้งฉีดแล้วเที่ยวเทคทุกคืนไม่สว่างไม่กลับบ้านวันแรกที่เขาเชื่อองค์พระเยซูนะเขาบอกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนเลยเขาเหม็นเหล้าเหม็นบุหรี่เหม็นยาเสพติดตั้งแต่วันแรกผมชี้หน้าเขาบอกน้องพระเจ้าน้องแน่มากเลยพี่อยากรู้จักพระเจ้าน้องจังจากคำพยานของเด็กเสิร์ฟทำให้เขาตั้งใจที่จะไปโบสถ์เพื่อที่จะรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดขณะที่เดินเข้าไปในโบสถ์นั้นอยู่ๆเขาก็อยากร้องไห้ขนลุกไปทั้งตัวเขาสัมผัสได้ถึงการสถิตและการทรงพระชนอยู่ของพระองค์คำท้าทายของเสด็จพิบาลก็เร้าใจให้เขาอยากรู้จักกับพระเจ้าบอกว่าปกติเนี่ยคุณขึ้นเครื่องไปต่างประเทศคุณต้องจ่ายเงินเป็นหมื่นๆบาทที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินแต่นี่หลังจากความตายนะคุณไม่ต้องจ่ายเงินสักแดงเดียวคุณขึ้นสวรรค์คุณไม่เอาหรอกครับแล้วก็ท้าทายบอกว่าถ้าชีวิตคุณไม่ดีขึ้นภายใน6เดือนคุณกลับไปทางเดิมคุณได้ผมก็เลยออกไปรับพระเยซูวันนั้นตั้งแต่วันที่เขารับเชื่อพระเจ้าก็ทรงทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกส่วนในชีวิตความคิดเรื่องของการแก้แค้นก็หายไปพระเจ้าได้ปรับแต่งชีวิตของเขาให้สมบูรณ์จนเป็นคนที่ใช้การได้ครอบครัวจึงกลายมาเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทนุถนอมและให้ความรักผมไปไหนจะไปกับภรรยาตลอด24ชั่วโมงก็ว่าได้นะครับมีเวลาที่แยกกันก็คือเวลาเข้าห้องน้ำผู้หญิงผู้ชายเราไปรับใช้พระเจ้าทุกคนทุกแห่งที่พระเจ้าทรงเรียกในเวลานี้เงินไม่ใช่คำตอบสำหรับชีวิตของเขาอีกต่อไปสันติสุขและชีวิตนิรันดร์จากองค์พระผู้เป็นเจ้าต่างหากที่เป็นคำตอบสำหรับชีวิตเวลาส่วนใหญ่จึงเป็นการรับใช้ในการอธิษฐานเผื่อผู้ที่เจ็บป่วยและเป็นพยานตามที่ต่างๆพระเจ้าทรงอวยพระพรในกิจการงานธุรกิจท่าเทียบเรือที่ทำอยู่ให้เจริญเติบโตมากขึ้นออเดอร์สั่งเข้ามามากมายจนนับพระพรของพระองค์ไม่หมดในทุกๆวันของชีวิตจึงมีแต่เรื่องที่ขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอขอบคุณพระเจ้าที่ว่าหลังจากที่พี่คิงรู้จักพระเจ้าพระเยซูได้เปลี่ยนแปลงที่ทุกบาททุกสตางค์ที่เขาได้เนี่ยเขาต้องคิดก่อนว่าคุ้มไหมที่เราจะใช้ออกไปเงินเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เพราะไม่ใช่ของเราพระเจ้าให้เรามาเป็นผู้อารักขาที่ดีเพราะฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์พี่คิงจะต้องอธิษฐานขอกับพระเจ้าไม่ใช่ซื้อเพื่อปลนเปลือยตัวเองแต่จะเงินนั้นให้เป็นประโยชน์กับคนในโลกนี้ค่ะเราทุกคนต่างเคยทำอะไรที่ผิดพลาดในชีวิตทั้งคุณผมหรือคุณสายใจหลายครั้งเราทำสิ่งที่ผิดพลาดทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจและเรารู้ว่าผลของมันก็คือการต้องถูกลงโทษแต่ข่าวดีก็คือว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาก็เพื่อที่จะยกโทษความผิดบาปในชีวิตของเราสิ่งนี้เราเรียกว่าเป็นพระคุณของพระเจ้าพระคุณก็คือการที่เราจะได้รับในสิ่งที่เราไม่สมควรจะได้รับครับบางคนก็อาจจะคิดว่าอย่างนี้ก็ทำผิดบ่อยๆได้สิคุณผู้ชมคะถ้าคิดแบบนี้หมายความว่าชีวิตเราไม่เกิดการเรียนรู้อะไรเลยพระคุณไม่ใช่ใบเบิกทางที่จะให้คุณทำบาปอยู่บ่อยๆแต่เป็นประตูที่จะเปิดให้คุณเอาอำนาจความรักของพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงในใจในพระคัมภีร์มีบอกไว้ชัดเจนว่าอย่าทำตามอย่างคนในยุคนี้แต่ให้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่แล้วพฤติกรรมคุณจะเปลี่ยน
แล้วคุณก็จะรู้ว่าอะไรเป็นที่ชอบพระทัยอะไรดีและอะไรดียอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับยอมรับเอาว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระองค์มีพระคุณมากพอพระองค์อยากจะเสริมสร้างชีวิตแต่งงานของคุณให้ดีขึ้นวันนี้เรียนรู้ที่จะเห็นปฏิหาริย์ของพระคุณและความรักขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับความรักไขประตูที่ปิดตายและทลายกำแพงที่ก่อขึ้นร่วมแสดงความรักในรูปแบบของการกระทำผ่านหมายเลขโทรฟรี1-800-532-402เพราะความรักของคุณช่วยเปิดประตูทุกบานและทำให้หัวใจทุกดวงมีความหวัง